มายังไงไม่รู้แต่ที่รู้อยู่คือผักขมเป็นพืชที่ให้สารวิตามินเอแก่ร่างกายเช่นเดียวกับฟักทองและผักบุ้งตอนแรกมีแค่ต้นเดียวเล็กๆแต่อยากขยายพันธุ์ต่อก็เลยต้องปล่อยให้น้องเติบโตจากต้นเล็กๆในวันนั้นซึ่งมีอยู่ต้นเดียวตอนนี้น้องเติบโตพร้อมที่จะขยายพันธุ์เพิ่มแล้วนะคะผักขมถือว่าเป็นยาดีสรรพคุณเป็นที่ยอมรับกันมานานหมอชาวบ้านเมื่อก่อนนำมาใช้เป็นยาบำรุงร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคเป็นผักที่รับประทานบำรุงกำลังช่วยเจริญอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่สร้างคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังช่วยชะลอวัยป้องกันเซลล์ร่างกายเสื่อมวัยบำรุงสายตาป้องกันสายตาเสื่อมบำรุงกระดูกและฟันลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนบำรุงสมองลดปัญหาความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงโลหิตลดการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจควบคุมความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยระบบขับถ่ายป้องกันการเกิดริดสีดวงทวารแก้ช้ำในแก้ผดผื่นคันช่วยให้อิ่มอาหารเร็วขึ้นอยู่ท้องนานลดปัญหาการควบคุมน้ำหนักและซุปผักขมเหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์และคลอดบุตรช่วยบำรุงน้ำนมดีมากแต่ผักขมไทยเป็นพืชที่มีสารออกซาเลตสูงไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์โรคข้ออักเสบโรครูมาตอยหรือผู้ที่ร่างกายต้องสะสมแคลเซียมควรหลีกเลี่ยงโดยไม่รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปแต่การนำผักขมมาทอดหรือคั่วจะสามารถลดปริมาณออกซาเลตได้มากการนึ่งและการต้มก็จะสามารถลดได้บ้างตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์เพิ่มแล้วนะคะประโยชน์เยอะขนาดนี้อดใจยังไงไหวจากต้นเล็กๆต้นเดียวที่ยังไม่รู้ว่ามาได้ยังไงตอนนี้น้องก็เริ่มออกดอกแล้วแม่แหม่มก็จะจัดการขยายพันธุ์ต่อด้วยการเคาะเอาเมล็ดที่แก่ๆนะคะให้ร่วงหล่นลงพื้นจากนั้นก็ตักน้ำรดเพื่อให้เขามีความชื้นและงอกเป็นต้นใหม่จริงๆแล้วผักขมไทยถือว่าเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเกิดก็ง่ายไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนน้องก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีสรรพคุณก็ไม่ธรรมดารสชาติก็อร่อยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วควรมีติดบ้านไว้นะคะต้นเล็กๆก็สามารถเก็บไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยนะแต่แม่แหม่มชอบต้นโตๆแบบนี้ค่ะรู้สึกอร่อยแบบเต็มคำดีคนไทยเรากินง่ายอยู่ง่ายค่ะวัชพืชแบบนี้ก็มีประโยชน์มากมายนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายแถมยังมีสรรพคุณพ่วงมาด้วยแบบนี้ต้องมีติดบ้านไว้นะคะเนี่ยถ้าใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกแม่แหม่มเถียงเลยนะเพราะผักขมเหล่านี้แม่แหม่มได้มาฟรีๆค่ะไม่ได้ซื้อเมล็ดมาปลูกเลยแต่ถ้าเป็นบ้านที่ต่างจังหวัดแม่แหม่มเห็นขึ้นเต็มเลยนะเป็นวัชพืชที่จำเป็นต้องถอนทิ้งเลยแหละแต่อยู่ที่ชลบุรีนะแม่แหม่มเห็นแค่ต้นเดียวก็ต้องเอามาขยายพันธุ์แต่ถ้าใครจะถอนทิ้งต้องคิดก่อนเลยนะวัชพืชที่เรามองไม่เห็นค่านั้นคือยาบำรุงร่างกายอย่างดีทีเดียวถ้าใครยังไม่เคยกินต้องลองแล้วนะแม่แหม่มบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยเลยทีเดียวค่ะปลูกครั้งเดียวกินได้หลายปีเลย